วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะเลือดไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสังสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลย Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์และอีกช่องทาง YouTube เรามีทั้งหมด4ช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6มิถุนายน2566สวัสดีทุกๆท่านนะคะทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยค่ะสีสันประเทศไทยจะได้มีกำลังใจในการหายใจทำไมอ่ะก็หายใจอยู่นะณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานฟินกันมากเลยเมื่อวานนะฟีดขึ้นเต็มไปหมด11กรัตเท่ากับ11ปีที่คบกันด้วยความเคารพเจาะลึกทั่วไทยกี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ย ท่านล่อไป 20-30 ปีแม่ได้หลายตังค์นะหมายถึงเพชรใช่ไหมใครจะให้ใครจะให้ผมกับคุณผู้ชมผมกับคุณผู้ฟังใครจะให้เพชรเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเขาดีเขาฟินกันเขาฟินกันทั้งฟีดเลยนะ Facebook อะไรต่างๆนี่เขาฟินกันมากเลยร่วมแสดงความยินดีกับเขาไงก็ฟินไปด้วยไงเอ๊ะถ้าหมาแก่แต่งงานเนี่ยมันจะฟินไปครับเนี่ยรอบที่เท่าไหร่คะจะแต่งรอบที่เท่าไหร่คะเอาให้ชัดเอาให้ชัดเอาให้ชัดแล้วแมวสาวจะแต่งไหมล่ะครับฮะไม่ค่ะชัดเจนค่ะอ่ะพอละพอละมาประเด็นวันนี้ดีกว่าคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้เมื่อคืนเจอผู้ใหญ่เพื่อไทยเขาก็บอกว่ามีอะไรกับทักษิณหรือเปล่าเอออีกวงหนึ่งเดินไปเจอก้าวไกลด้อมส้มในวงนั้นก็โผล่ขึ้นมาเบาๆหน่อยหมาแก่อะไรเบาๆหน่อยผมหนักตรงไหนผมก็ไม่ทราบให้เบาอ่ะผมหนักบนบ่าก้าวไกลตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะอ้าวๆๆๆน้อมส้มบอกว่าเบาๆหน่อยอ้าวเบาๆก็เบาๆเออกำลังจะกลับออกจากงานเจออีกวงนึงดักเจอผู้เฒ่าทั้งหลายเป็นกลุ่มเลยเป็นไงคะเขาทำอะไรคะหมาแก่ไม่แฟร์อืมจงเกียจจงชังจองล้างจองผานลุงเอออะไรกันนักหนาเนี่ยสรุปนะโดนทุกทางเลยนะเนี่ยสรุปนะโดนทุกทางทุกทิศเลยนะเนี่ยสรุปนะเออสรุปนะเช้าวันนี้ไปเล่นข่าวณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานดีกว่าเออแหวนเพชรตั้ง11กรัตสัญลักษณ์แห่งความรัก11ปีเอ้ยเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยข่าวอย่างนี้เอามั้ยสีสันของชีวิตใช่โลกโซเชียลเขาเล่นกันเยอะละฟินกันไปหมดละโอเคพอประชดชีวิตพอละมาเริ่มด้วยเรื่องนี้เลยดีกว่านำเสนอสาระหาเรื่องให้ถูกชาวบ้านด่าดีกว่า และต่อไปนี้มันเป็นสไตล์ไงมันเป็นสไตล์และต่อไปนี้อึ้งทั้งแผ่นดินถอดรหัสท่าทีทางการเมืองของพรรคก้าวไกลกันวุ่นวายค่ะเรื่องของเรื่องเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาภูมิธรรมเวชชัยมือยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยไปให้สัมภาษณ์ไทย PBS ค่ะมันมีบางวรรคบางตอนที่ทำให้ถูกถอดรหัสแล้วก็เกิดความวุ่นวายกระทั่งระดับอื้ออึงทั้งแผ่นดินใช่แล้วเขาก็จะถอดรหัสอีกแค่ไปตรงนี้ด้วยนะตรงอื่นไม่สนใจนะสงสัยแค่ตรงนี้เท่านั้นเองแต่ด้วยความเคารพนะแต่ด้วยความเคารพย้อนความกันนิดนึงย้อนความกันนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันจะเคลื่อนและที่มันกำลังจะเปลี่ยนผมยืนยันเปลี่ยนผมยืนยันเปลี่ยนเปลี่ยนก้าวไกลจะได้ตั้งรัฐบาลหรือไม่ whatever will be พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ค่ะเพื่อความเข้าใจในการติดตามเราจะเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานย้อนกลับไปเมื่อวันที่21พฤษภาคม2566จำได้ไม่เอ่ยย้ำดูเรื่องวันที่ด้วยนะคะข้อมูลมันจะสอดคล้องกับวันที่พฤษภาคม2566วันนั้นเราได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมา1ชิ้นหลังเลือกตั้งแล้วเนอะหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมนั่นคือ21ถูกต้องในเพจที่เราทำกันขึ้นมานั้นนะครับช่องซ้ายมือว่ากันด้วยเรื่องเช็คลิสต์รัฐบาลก้าวไกลค่ะช่องขวามือว่ากันด้วยเรื่องโจทย์ยากรัฐบาลก้าวไกลดูช่องเช็คลิสต์ก่อนอันนี้เป็นข้อมูลนะ21พฤษภาคม2566นะคะวันนั้นประกาศการรวม8พรรค313เสียงเพื่อตั้งรัฐบาลก้าวไกลค่ะโอเคประกอบด้วยก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทย
ไทยสร้างไทยอะไรประมาณนั้นโอเควากันไปบนจอดูกันเองก็แล้วกันที่เกียรติจะฉายซ้ำเสียเวลานะครับ8พรรค313เสียงแต่ถ้าอัปเดตข้อมูลณวันนี้น่าจะก็ยังเป็น8พรรคแต่เสียงจะเหลือ312ใช่มั้ยใช่ก้าวไกลจาก152จะเหลือ151ค่ะโอเคโอเคก็ต่างกันเสียงเดียวเกมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่พลิกค่ะถ้าจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ค่ะถ้ามันจะได้ไม่ได้อยู่ที่เสียงเดียวเสียงมันก็ได้ค่ะเราเช็คลิสต์สถานะของรัฐบาลก้าวไกลประกอบด้วย8พรรค313ลบ1เหลือ312เสียงวันนี้ก็ยัง8พรรคอยู่นะโอเคด้วยความเคารพในการบริหารจัดการบริหารบ้านเมืองไม่ได้มีปัญหา มันเกินครึ่งสภาผู้แทนใช่ถ้าเทียบกับสถานการณ์ปกตินะก็ถือว่าโหยอยู่แบบสบายๆเลยอะสภาผู้แทนสภาผู้แทน500กึ่งหนึ่งก็คือ250นี่เกินไปตั้งเยอะนะ313รวมเสียงสสได้ตั้ง312หรือ313เขาเรียกมั่นคงเล่าถ้าใช้แพทเทิร์นทางการเมืองในอดีตสบายสบายอยู่สบายเลยแต่วันนี้ไม่ใช่แต่วันนี้ภายใต้กติกาของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ไม่ใช่มันมีบทเฉพาะการบทพิเศษอยู่ไงการตั้งรัฐบาลต้องผ่านด่านแรกก่อนโหวตตั้งนายกค่ะในการโหวตตั้งนายกนั้นสว250คนมีอำนาจในการร่วมกำหนดชะตากรรมของประเทศเขาเขียนไว้ชัดเจนนะสวมีอำนาจนะหมายความว่าในการโหวตนายกไม่ใช่ใช้เสียงไม่ใช่โหวตแค่500สส500แต่โหวต2สภาก็คือ500บวก250เป็น750ใช่ใน750ใครจะผ่านด่านได้เป็นนายกพิธาจะได้เป็นนายกจะต้องได้เสียงอย่างน้อยๆ376ใช่นี่คือเสียง376ไม่ใช่เสียง250จาก500เราเช็คลิสต์รัฐบาลก้าวไกลรวมได้8พรรครวมได้312หรือ313เสียงค่ะไม่พอโหวตนายกใช่มั้ยไม่พอต้องอาศัยเสียงสวหรือสสพรรคอื่นผมใช้ข้อมูลเก่าก็แล้วกัน313เสียงค่ะโจทย์ยากของรัฐบาลก้าวไกลก็คือยังขาดเสียงในการโหวตนายกอยู่63เสียงในกรณีรวมได้313ค่ะถ้าถอยไปที่312ก็ยังขาดอยู่3 2 6 64ใช่บวกมาอีก1ไงจาก63คำถามก็คือจะ63หรือ64หามาจากไหนนี่ไง1 1เลยก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสวไง2 2ก็มาจากพรรคร่วมรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลเดิมใช่ร่วมรัฐบาลเดิมที่ตอนนี้ก็ยังไม่จับเข้ามาอยู่ในแปดพักก็คือขั้วลุงก็คือขั้วลุงไงแหละหรือ3มาจาก2ส่วนก็คือสวส่วนหนึ่งบวกกับพักร่วมรัฐบาลเดิมโอเคจะเท่าไหร่ก็เท่ากันแต่ขออีกสัก64เสียงอ่ะข้อตกลง8พักตกลงกันว่าช็อตแรกจะอิงเสียงจากสวค่ะช็อตแรกจะอิงเสียงจากสววงเล็บเท่านั้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ดึงเสียงสสอีกขั้วหนึ่งมาเติมค่ะมันตอบประชาชนลำบากโอเคตั้งไว้เป็นโจทย์นะตั้งไว้เป็นโจทย์เราเห็นโจทย์ยากของก้าวไกลแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะกลมๆวันนี้ต้องการอีก64เสียงในการโหวตนายกถ้าไม่ผ่านด่านโหวตนายกก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้จบใช่โอเคนั่นก็คือโจทย์ยากของรัฐบาลก้าวไกลแต่คราวนี้ขยับมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณภูมิธรรมวิเชียรใหญ่ฉากพรรคเพื่อไทยไปให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสรองหัวหน้าที่จริงเรานำเสนอเมื่อวานไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่ต้องฟังกันอีกครั้งหนึ่งฟังช้าๆชัดๆคุณภูมิธรรมไปตอบคำถามในรายการไทยพีบีเอสอย่างไรและทำไมจึงเกิดอาการอื้ออึงทั้งแผ่นดินถอดรหัสท่าทีเพื่อไทยกันวุ่นวายใช่ไปแปลรหัสกันเยอะแยะมากตั้งคำถามว่าสุดท้ายเพื่อไทยจะทิ้งไพ่ใบไหนยังยึดมั่นถือมั่นกับสัตยาบัน MOU 8พรรคอยู่หรือไม่จูงมือก้าวไกลไปด้วยกันจูงมือเพื่อไทยไปด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อไทยก้าวไกลจะจูงไปด้วยกันวันนั้นไทย PBS เขาก็ถามดีนะเขาถามบอกว่าถ้าเกมการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลมันเดินถึงทางตันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโหวตกี่ที่กี่ที่สวก็ไม่แบ่งเสียงให้เสียงไม่พอโหวตกี่ที่กี่ที่สวก็ไม่โหวตให้ดังนั้นเสียงไม่ครบในการโหวตนายกจะทำอย่างไรจะสลับขั้วไหมจะพลิกขั้วไหมจะเปลี่ยนตัวเล่นไหมหรืออะไรอย่างไรประมาณนั้นไปฟังคำตอบจากปากของคุณภูมิธรรมอีกสักครั้งสิครับ
ก็ผมว่าต้องกลับมาหารือกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อกันได้อย่างไรถ้าจะปล่อยมือกันนั่นหมายความว่ามันไม่มีหนทางแล้วทุกฝ่ายก็จะเดินและมีความเห็นว่าจะเลือกทางเดินที่แตกต่างกันมันคงเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าผมว่าเรายังไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นโอเคแยกเป็น2ประเด็นพรรคเพื่อไทยจะพยายามประคับประคองข้อตกลงพยายามประคับประคองไม่อยากถึงจุดนั้นอ่ะพยายามประคับประคองให้ก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จมันมีแต่ถ้ามันถึงทางตันจริงๆยกตัวอย่างเช่นโหวตกี่ทีกี่ทีสวก็ไม่ให้เสียงใช่โหวตกี่ทีกี่ทีพิธาไม่ได้เป็นนายกอ่ะพิธาก็ไม่ผ่านเมื่อโหวตนายกแล้วไม่ผ่านมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้มันก็ถึงทางตันลุงตู่ก็รักษาการยาวไปเลยยาวไปรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่ารักษาการได้ไม่เกินยาวนานเท่าไหร่ไม่มีกรอบเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีกรอบค่ะเกมบวชนายกถ้าไม่ผ่านมันก็ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้เมื่อตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้ลุงตู่แกก็อยู่ของแกไปเรื่อยๆตีมึนหน้าเนียนอยู่ไปสักปีไหมแกก็ไปถึงพฤษภาปีหน้าอะไรประมาณนั้นถ้ามันถึงตรงนั้นจริงๆจะทำอย่างไรมันก็เป็นประเด็นที่สองในคำตอบของคุณภูมิธรรมก็เข้าใจแกนิดหนึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองค่ะถ้ามันถึงทางตันจริงๆมันต้องหาทางออกอะไรสักอย่างแปดพักต้องคุยกันแต่ก็ต้องกลับมาหารือกันในกลุ่มแปดพักใช่ว่าจะเอาทางออกออปชันไหนอย่างไรต้องคุยกันในการคุยกันระหว่างแปดพักในกรณีเดินถึงทางตันนั้นคำหนึ่งจากปากของคุณภูมิธรรมก็คือถ้าจะปล่อยมือหมายความว่าไม่มีหนทางแล้วคำว่าปล่อยมือหมายความว่ายกเลิก MOU 8พรรคค่ะต่างคนต่างก็เลือกวิถีของตัวเองชัดเจนไหมเพื่อให้เดินหน้าต่อ okay. ได้ไงไปฟังอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเช่นเช่นค่ะโซลูชันที่จะสลับขั้วเนี่ยเป็นขั้วที่เคยเป็นรัฐบาลปัจจุบันมาแล้วก็เป็นขั้วที่ประชาชนว่าได้ว่าปฏิเสธต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งมันถึงได้ออกมาแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากผลการเลือกตั้งมันไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะนั้นมันก็ต้องหาทางออกก็เป็นขั้วที่มันก็ไม่ตรงกับเจตจำนงมันก็พอๆกับขั้วที่จะไปเอาแล้วเอานายกคนนอกมามันก็คล้ายกันผลดีผลเสียเป็นอย่างไรก็คงต้องคิดให้รอบคอบโอเคโอเคก็รับนะสลับขั้วมันก็เป็นทางออกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาไม่จำเป็นไม่ใช้ไม่จำเป็นไม่ทำต้องคิดกันเยอะพอสมควรต้องคิดให้รอบคอบผลการเลือกตั้งครั้งนี้ชัดเจนว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่แต่มันมีความจำเป็นทางการเมืองบางประการเราจะปล่อยให้ประเทศถึงทางตันเราจะปล่อยให้ลุงตู่รักษาการตลอดชีวิตได้อย่างไรผมพยายามที่จะถอดรหัสเอาใจช่วยเพื่อไทยพยายามที่จะช่วยคุณภูมิธรรมแล้วนะอ่ะโอเคแต่รายการไทยพีบีเอสทันทีที่กระจายกันออกไปก็เกิดการตีความเมื่อเกิดการตีความมันก็ร้อนฉาทั้งพรรคเพื่อไทยมันสะเทือนไปถึงเพื่อไทยไงดังนั้นเมื่อวานคุณภูมิธรรมต้องรีบออกแถลงการฉบับหนึ่งค่ะแจกแจงเลยอย่างละเอียดผ่านทาง Facebook ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนั่นแหละยกมาแค่2ย่อหน้าก็แล้วกันใช่จริงอธิบายอย่างยาวแล้วกันเอาคีย์เวิร์ดสำคัญดังนี้นะคะผมขอเรียนยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันในจุดยืนที่ชัดเจนที่ประกาศต่อสาธารณะหลายครั้งว่าเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลแม้ว่าเราจะเป็นพรรคอันดับ2โอเคนั่นคือตอนหนึ่งขยับมาย่อหน้าที่2ที่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนะที่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนะใช่ค่ะเพราะมันยาวนะตอนนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนะไปดูย่อหน้าที่2หากมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นและมีความชัดเจนว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่ทั้ง8พรรคร่วมควรนำมาหารือถึงทางออกร่วมกันโดยอยู่บนจุดยืนของการยึดหลักประชาธิปไตยตามมติของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ okay. ต้องตีความตรงนี้ไหมมติ okay. ของพี่น้องประชาชนที่จริงนะสาระที่ออกแถลงการของคุณภูมิธรรมมันก็เป็นสาระเดียวกันกับที่ให้สัมภาษณ์ในรายการของไทยพีบีเอสคุณภูมิธรรมพูดกับไทยพีบีเอสว่าถ้ามันถึงทางตัน8พรรคก็จะต้องหันหน้ากลับมาคุยกันจะหาทางออกกันอย่างไร
สมมุติว่าสุดท้ายต้องปล่อยมือหมายความว่าฉีก MOU 8พรรคมันก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกแล้วถูกไหมความอีกตอนหนึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าการสลับขั้วมันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะผ่าทางตันก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เอาละครับสรุปกันอีกครั้งหนึ่งมือยุทธศาสตร์การเมืองของเพื่อไทยประกาศจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆถึงทางตันจริงๆปล่อยให้ลุงตู่อยู่ยาวไม่ได้มันต้องผ่าทางตันผ่าอย่างไรสลับขั้วหรืออะไรอย่างไร มันก็เป็นเรื่องที่8พรรคต้องย้อนกลับมาคุยกันอีกทีอันนี้ผมสรุปเลยแล้วกันนะตัดกลับไปที่ก้าวไกลตัดกลับไปที่ก้าวไกลเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์เลขาต๋อมแห่งพรรคก้าวไกลมือประสานทางการเมืองมือประสานการเมืองของก้าวไกลนักข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ถามว่ามีข่าวว่ากกต.จะสอยว่าที่ส.ส20คน20คนอ่ะกังวลไหมกังวลไหมคุณชัยธวัฒน์บอกว่าถ้าว่าที่20ส.ส.ทั้ง20คนเป็นว่าที่ส.ส.คั่ว8พรรคค่ะคั่ว8พรรคค่ะคั่ว8พรรคนะคั่ว8พรรคนะคั่ว8พรรคนะมันก็คงจะมีผลกระทบภาระในการดึงเสียงสว.ในการโหวตนายกก็คงจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่คราวนี้ตอนท้ายมีประเด็นน่าสนใจต้องอ่านกันดีๆต้องฟังกันดีๆนักข่าวก็ถามว่าจะไม่มีการเจรจากับทางสสขั้วเดิมเพิ่มเติมเลยหรืออย่างไรแปลไทยเป็นไทยก็คือไปดึงเสียงสสต่างขั้วมาเติมมีโอกาสไหมคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าวันนี้ยังไม่มีแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้อาจจะไม่ได้เป็นในนามพรรคแต่เป็นรายบุคคลรายบุคคลนะเจรจาดึงส.ส.ต่างขั้วมาช่วยโหวตนายกแต่ไม่ได้ดึงมาทั้งพรรคนะแต่ไม่ได้ดึงมาในนามพรรคมาร่วมรัฐบาลด้วยไม่ได้อยู่มาเป็นพรรคที่9พรรคที่10อะไรแบบนี้เป็นต้นไหนๆก็ไหนๆชักสับสนอลหม่านไปกันที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณภูมิธรรมคะสวัสดีครับคุณภูมิธรรมฮะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับครับโอเคผมจะย่อเรื่องผมจะข้ามช็อตผมจะไปที่ย่อหน้าสุดท้ายเพื่อประหยัดเวลาอะไรก็แล้วกันนะฮะคุณผมทำความเป็นจริงทางการเมืองโอกาสที่จะถึงทางตันมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นไม่มีใครตอบได้หรอกถูกไหมฮะอันนี้แฟร์ๆนะครับถูกครับความเป็นจริงทางการเมืองต้องรับกันแล้วก็ต้องหมั่นทำความเข้าใจกันถ้าถึงทางตันทางการเมืองหมายความว่าโหวตกี่ทีสว.ก็ไม่เทเสียงให้มันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกว่า8พรรคต้องหันกลับมาพูดคุยกันจะผ่าทางตันอย่างไรการสลับขั้วเป็นทางออกทางหนึ่งแต่ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่เลือกยังยืนยันคำนั้นอยู่ใช่ไหมครับครับก็ยังยืนยันครับว่าการสลับขั้วน่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากผมพูดในรายการของไทย PBS ครับเพราะมันตัดกระเจ็ดจำนงของพี่น้องประชาชนครับว่าทางออกที่จะเกิดขึ้น8พรรคต้องคุยกันและที่สำคัญต้องเป็นบทบาทของพรรคก้าวไกลนั่นแหละครับเพราะว่าก้าวไกลเป็นคนที่เราสนับสนุนและให้ยืนเพราะฉะนั้นครับพรรคก้าวไกลจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็เป็นการหารือร่วมกันทั้ง8พรรคนะครับครับครับสุดท้ายปลายทางท่าทีของเพื่อไทยถ้าไปถึงจุดนั้นจริงๆคือมันผ่านทางตันไปได้แล้วล่ะก็จะฟังก้าวไกลเป็นหลักก้าวไกลจะแสดงท่าทีอย่างไรใช่ไหมฮะถูกครับก็ถ้าเขายังยืนยันที่จะโหวตโดยยื่นนายกคนเดิมของเขาก็ไม่มีใครห้ามได้เพราะกติกาก็ไม่ได้ปฏิเสธโอเคแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไปได้หรือไม่ได้ก้าวไกลต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับก้าวไกลต้องเป็นคนตัดสินใจในที่ประชุม8พรรคร่วมซึ่งจะหารือกันซึ่งก็ต้องฟังความเห็นทุกฝ่ายนะครับถ้าถึงจุดนั้นสิ่งที่เป็นไฟบังคับสำหรับก้าวไกลในการตัดสินใจมันออกได้แค่2ทางเท่านั้นเองทางที่1ก็คือปล่อยมือ8พรรคต่างคนต่างไปตามวิธีของตัวเองหรืออย่างที่2ยังคงโครงสร้างรัฐบาล8พรรคอยู่นั่นแหละแต่ต้องเติมเสียงอาจจะต้องยอมดึงส.ส.หรือพรรคต่างขั้วมาร่วมเติมเสียงต้องรับความเป็นจริงทางการเมืองตรงนี้มันก็ตัดสินได้แค่นี้ใช่ไหมครับมีแค่2ทางใช่ไหมครับหรือมีทางออกอื่นไหมคะเราไม่รู้หรอกครับว่าการเมืองเนี่ย
ภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างที่คุณดนายพูดหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจของพรรคแกนนำจะตัดสินใจอย่างไรรวมทั้ง8พรรคจะหารือกันอย่างไรผมว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยมันคงต้องดูสถานการณ์ที่เป็นจริงผมว่าที่พูดมาทั้งหมดกับทางออกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสื่อมวลชนกับเรื่องของคุณนายกับเรื่องของใครๆหรือคนที่วิเคราะห์ไปซึ่งจะมีสิทธิ์จะวิเคราะห์ได้ครับครับความเป็นจริงจริงๆเนี่ยเรายืนยันตรงนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะการเมืองมีเรื่องที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอใช่เพราะว่าที่ผ่านมาขนาดจะไปยื่นนายกคนหนึ่งยังกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับการเมืองไทยเนาะการนี้อยู่แล้วครับกฎเกณฑ์นี้อยู่แล้วโอเคในบริบท2566ในบริบท2566ถ้าจะมีเรื่องเหลือเชื่อจะได้แก่อะไรได้บ้างผมคาดเดาไม่ได้หรอกครับผมเพียงแต่รู้หลักการว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคนการเมืองทุกคนรู้ว่าเราจะไม่ค่อยพูดถึงอนาคตที่จะต้องมาตัดสินใจเรามองได้ว่ามันมีทางเลือกนู้นนี่นั่นแต่ว่าก็จริงๆมันจะเป็นยังไงเราคงต้องรอข้อเท็จจริงการคาดหวังอนาคตโดยไม่ดูข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องได้ครับครับในสงครามแม่ทัพย่อมต้องจำลองสถานการณ์ไว้หลายๆสถานการณ์และก็เตรียมแผนรับมันทุกสถานการณ์ในทางการเมืองทุกภาคการเมืองก็เช่นกันมันก็ต้องจำลองหลายๆสถานการณ์และก็เตรียมแผนรับมันทุกสถานการณ์ประเด็นก็คือถ้าสถานการณ์มันไปถึงทางตันจริงๆสวเขาแพ็กกันแน่นเขาบล็อกกันได้ทุกจุดเขาไม่โหวตให้มันไปต่อไม่ได้แปดพรรคกลับมาคุยกันคนแรกที่จะต้องพูดคนแรกที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็บอกพี่เพื่อนน้องก็คือพรรคก้าวไกลนี่ก็คือสิ่งที่คุณภูมิธรรมกำลังบอกใช่ไหมครับเราคงต้องฟังพรรคก้าวไกลว่าเขาได้พยายามแล้วแล้วเขาตัดสินใจอย่างไรแต่พรรคเห็นจำหรือไม่และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณดนัยสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราคิดสิ่งว่ามันเป็นภาพแบบนั้นหรือเปล่านะครับสวเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณภูมิธรรมที่คุณดนัยพูดก็ได้ครับวันนี้เขาฟังเรื่องราวต่างๆเขาก็จะสนใจไม่งั้นคุณชัยรวัฒน์จะมีความมั่นใจหรือว่าเขาสามารถจะฝ่าตรงนี้ไปได้เขาเชื่อว่าเขาได้พูดคุยกับสวเต็มสิบเป็นร้อยแล้วเขาคิดว่าครับเพราะนักการที่เราไปตัดสินใจว่ามันจะผ่านไปไม่ได้เนี่ยมันเท่ากับเราไปดูมีความสามารถและความตั้งใจของพรรคแกนนำที่เขาไม่ทำกันครับโอเคคุณภูมิธรรมก็รู้นักรบเก็บอาการนักรบต้องเก็บอาการเอาไม้จ่อปากชัยธวัฒน์เลขาต๋อมกิติกิติแกก็ต้องแสดงความห้าวหาญแสดงความมั่นใจทั้งๆที่แกก็รู้ว่าสวคนที่แกไปคุยด้วยคุยจบสวคนนั้นก็บากหน้าไปรายงานนายทุกครั้งทุกคำพูดว่าคุยอะไรกันแกก็รู้แต่เอาไม้จ่อปากแกก็ต้องออกลูกแข็งแรงอย่างนั้นเป็นธรรมชาติถูกไหมครับอันนี้คุณนายตัดสินใจแทนคุณชัยธวัฒน์นะครับไม่ตัดสินใจคุณชัยธวัฒน์เขาไม่รู้เขาคิดยังไงเขาอาจจะมั่นใจจริงๆได้ okay, okay, okay. ก็ได้เพราะในการคุยกันทุกครั้งเขามั่นใจว่าเขาผ่านแบบนี้ไปได้โอเคโอเคโอเคเอาละครับโอกาสที่จะถึงทางตันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ 50% หรือเกิน 50% พูดตามความเป็นจริงทางการเมืองผมว่าทุกทางเลือกมีโอกาสหมดนะครับไม่ว่าสังคมบางส่วนจะรู้สึกว่าก็พักสวอาจจะไม่สนับสนุนว่าผมฟังจากสวที่ออกมาพูดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรจิตใจเขาคิดอย่างไรผมคิดว่าเราต้องเชื่อมั่นเขาก่อนแหละถ้าเรายิ่งไปไม่เชื่อมั่นเขาเนี่ยมันก็ทำให้การเลือกการที่จะหวบเนี่ยมันก็จะยากระดับมากขึ้นนะครับโอเคโอเคเข้าใจสรุปก็คือถ้าผมชอบท่าและในการรบมันก็ท่าในทางการเมืองมันก็ท่ากันอยู่แล้วล่ะสมมติว่าถ้ามันถึงทางตันจริงๆนะอย่างแรกเลย8พรรคต้องกลับมาคุยกันและอย่างแรกเลยก้าวไกลต้องตัดสินใจจะเอาอย่างไรถูกไหมฮะแล้วก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลกันอันนี้ผมสรุปอย่างนี้นะถูกไหมอยู่ที่ก้าวไกลถูกนะในฐานะเป็นแกนนำครับโอเคผมก็หารือกันว่าจะเป็นอย่างไรได้เราก็ต้องฟังพรรคแกนนำเป็นหลักก่อนแล้วก็ดูความเห็นจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ต้องถกกันมาแปะครับโอเคได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับคุณภูมิธรรมขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยความเคารพนะที่จริงเนี่ยคุณภูมิธรรมแกก็ป่วยแกมีโรคประจำตัว
แกก็มีนัดหมายหมอเช้าวันนี้ตาแกก็เจียดเวลาแหวกคิวหมอมาให้สัมภาษณ์ก็ต้องกลับขอบพระคุณความน่ารักของคุณภูมิธรรมอยู่ตรงนี้ก็คือเห็นความจำเป็นที่จะต้องออกมาพูดจากับสังคมต้องอดทนในการพูดจากับสังคมแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆแล้วก็ต้องพูดเยอะๆแล้วก็ต้องพูดทุกครั้งที่สังคมมีคำถามถูกไหมใช่เพราะถ้าไม่พูดนะแรงกระเพื่อมมันก็มาเยอะอะแม้จะเขียนอธิบายในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตามว่ากันที่จริงนะสิ่งที่ไปพูดในไทยพีบีเอสกับสิ่งที่โพสต์ใน Facebook มันก็สาระเดียวกันและเมื่อสักครู่ตอบคำถามตอนต้นๆของรายการเจาะลึกทั่วไทยมันก็ไปในทางเดียวกันถามว่าในทางการเมืองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถามว่าถ้ามันไปถึงทางตันโหวตคิดที่กี่ทีไม่ได้พิธาเป็นนายกสักทีเพราะคะแนนเสียงสับสนไม่พอแล้วจะทำอย่างไรคุยกันไงก็ถูกต้องนะมันเป็นแพทเทิร์นนะเป็นไฟบังคับนะ8พรรคต้องหันหน้ากลับมาคุยกันและทุกคนก็หันไปมองหน้าแกนนำก็คือก้าวไกลจะเอายังไงเอาอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรจะเลือกออปชันไหนเอาอย่างไรออปชันคงมีอยู่แล้วล่ะเอาอย่างไรปล่อยมือต่างคนต่างไปหรือจับมือไปด้วยกันแล้วเติมเต็มหรือยังคงยังคาโครงสร้าง8พรรคไว้อยู่อย่างนั้นแล้วดึงบางพรรคจากขั้วเดิมมาเติมเต็มหรืออย่างไรมันก็เป็นไปได้แต่ต้องถึงเวลานั้นก่อนคุณภูมิธรรมพยายามบอกว่าปัจจัยณวันนั้นมันต้องดูสถานการณ์ณวันนั้นด้วยถูกต้องถูกต้องใช่บริบทมันอาจจะเปลี่ยนมันอาจจะมีอะไรที่แบบแปลกๆกับบ้านเราก็มีอะไรเหนือความคาดหมายเสมอแต่ด้วยความเคารพนะผมเชื่อมั่นทุกพรรคเขามีแผน2แผน3ใช่แต่บางทีเขาไม่รอให้เกิดแต่เขาพูดก่อนไม่ได้ใช่มันจะเกิดแรงกระเพื่อมเหมือนแบบนี้และต้องปฏิเสธถ้าผมหยิบฉวยขึ้นมาถามก่อนถามก่อนเวลาเขาย่อมตระหนักว่าตอบก่อนเวลาไม่ได้ดังนั้นไม่ตอบมันจะเกิดแรงกระเพื่อมไงอย่างที่บอกก็ตอบได้เท่านี้สมมตินะเอาให้มันทะลุเลยนะสมมตินะสมมตินะสมมตินะพิธาไม่ถูกสอยแต่ไปต่อไม่ได้เพราะเขาไม่บวชให้หรือแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเล่นหรือพิธาถูกสอยก่อนโหวตนายกก็จะเปลี่ยนตัวอยู่ดีล่ะกรณีที่1หรือกรณีที่2แล้วต้องเปลี่ยนตัวเล่นสมมุติว่าหันมาใช้บริการแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอุ๊งอิ๊งจะเป็นเศรษฐาอย่างไรก็แล้วแต่เข้าสู่การโหวตนายกเปลี่ยนมาเป็นคนของเพื่อไทยก็ยังมีปัญหาอีกสมมติโหวตไม่ผ่านอีกสมมตินะเพื่อไทยบอกว่ามันต้องผ่านทางตันแล้วล่ะสมมุติว่าต้องดึงเสียงพรรคขั้วเดิมดึงต่างขั้วพรรครัฐบาลน่ะมาเติมสัก1พรรคสักจำนวนหนึ่งสัก 4-50 เสียงสัก40ก็พอไหวแล้วก็ไปเจรจากับสวดึงมาให้ได้สัก30พอได้พอได้พอได้อยู่อะไรประมาณนั้นมันเป็นความจะเป็นทางการเมืองเพื่อผ่าตังทางตันเพื่อไม่ให้ลุงตู่แกอยู่ยาวยาวเพราะแกกับรักษาการแกไปเรื่อยเพื่อตั้งรัฐบาลได้โอเคไหมโอเคไหมสมมติว่าถ้าก้าวไกลเขาบอกเขาไม่โอเคเขาทำใจไม่ได้เขาต้องถอนตัวเป็นฝ่ายค้านนั่นก็บริบทมันจะเกิดการสลับขั้วสลับขั้วกันอย่างมโหฬารเลยแต่ถ้าก้าวไกลยอมหรือถ้ายอมมันก็ดึงมาแค่พักเดียวกลุ่มเดียวพอละจบพักลุงป้อมนะ40ใช่ไหมผมไม่ได้พูดถึงลุงป้อมไม่ยกตัวอย่างบวกให้พยายามบวกเลขให้เขาเดี๋ยวฝ่ายเสียของลุงก็มาตีกับบานผมอีกหรอกให้สมมติไงสมมติค่ะลุงคะเพราะพูดอย่างนี้ก็มีเหตุผลถ้าดึง40สวไม่ใช่ดึง40สสพลังประชารัฐถ้าดึง40สสพลังประชารัฐจะได้สวจำนวนหนึ่งเป็นของแถมมันก็จะได้ไม่หนักเกินไปไงไม่ต้องเอามาเยอะเกินไปไงเพราะเดี๋ยวเอามามันก็ต้องมาหารกระองกระอี้อะไรอีกเล่าพุ่งเบียร์พุ่งเล่าไงแล้วมันเซฟด้วยรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันคุณภูมิธรรมแบบบริบททางการเมืองบ้านเรามีเรื่องเหลือเชื่อผมเข้าใจคุณนายว่าอะไรถามก่อนเวลาย่อมตอบก่อนเวลาไม่ได้ค่ะคุณนายเรื่องเหลือเชื่อนี่คืออะไรคุณภูมิธรรมพอชี้ปมมาบ้านเราการเมืองมีเรื่องเหลือเชื่อในเดือนกรกฎาคมมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบกระแทกทางการเมืองที่จริงถ้าใครติดตามไลฟ์สดๆรอบจอแตก 11:00 นเมื่อวานผมก็พูดไปเยอะแล้วนะไม่พูดแล้วเดี๋ยวย้อนไปดูไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วย้อนไปดูพอไม่พูดแล้วชอบถามย้ำไงไม่พูดแล้วยิ้มปากหมาแก่เดี๋ยวผมจะฟ้องหมอโอเคช่วงหน้าเราจะมาเรื่องหมอเราจะไปส่องชีวิตหมอปุยเมฆหมอปุยเมฆเนี่ยเป็นหมอจริงๆนะค่ะหมอจริงสิคะรักษาคนจริงๆนะจบหมอจริงค่ะแต่ชีวิตอีกด้านหนึ่งก็เป็นศิลปินก็เป็นนักแสดงนะ
เดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของหมอปุยเมฆมีอะไรที่ทำให้หมอปุยเมฆต้องปาดน้ำตาช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องหมอค่ะพักสักครู่ค่ะเจาะลึกไทย Inside Thailand เอาละครับทำไมหมอปุยเมฆโหช่วงนี้หมอจึงปาดน้ำตาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเมื่อวานก็อึ้งกันทั้งประเทศนะต้องเข้าใจนะหมอปุยเมฆนั้น อีกด้านหนึ่งเธอก็เป็นดาราเป็นนักแสดงนักแสดงสาวสวยดังนั้นจึงเป็นหมอที่มีแฟนคลับจึงเป็นหมอที่มีคนติดตามเยอะมากค่ะมีคนตามติดชีวิตของเธอตลอดดังนั้นทุกเรื่องทุกย่างก้าวของหมอปุยเมฆย่อมสะท้านสะเทือนย่อมมีแรงกระเพื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอบอกหมอแอบร้องไห้หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่เพราะไม่อยากให้คนไข้เห็นไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตาของเธอโอ้โหหมายถึงระหว่างปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งนะมันยิ่งดราม่าและในที่สุดเมื่อวานเธอก็โพสต์ค่ะเธอก็ทวีตใน Twitter ค่ะเธอบอกว่าเธอลาออกแล้วลาออกจากหมอใช่ค่ะโอ้โหหมอปุยเมฆนะคะหมอณภัสสรค่ะวีรยุทธวิไรไปอ่านความในใจของเธอที่ระเบิดระเบ้อใน Twitter ของเธอสักติดนึงสิครับข้อความดังต่อไปนี้นะคะเห็นช่วงนี้กระแสข่าวอินเทิร์นก็คือหมอแพทย์จบใหม่นะคะลาออกจากระบบกันเยอะขอพูดในฐานะคนที่เพิ่งตัดสินใจลาออกมาละกันงานในระบบหนักจริงๆแต่ถามว่าอยู่ในระดับทนได้ไหมทนได้ไม่ตายแต่ใกล้ตายเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตวินาทีที่ตัดสินใจลาออกคือตอนนั้นบนเม็ดหมายถึงเป็นหมอยุรกรรมนะบนในการเข้าเวรเมดนะคะเป็นหมอยุรกรรมที่วนเข้าเวรนั่นแหละตอนนั้นบนเมดอยู่เวรทั้งคืนมาราวเช้าต่อหมายถึงเข้าเวรคืนแล้วเช้าต้องมาเข้าเวรต่อมาราวเช้าต่อชาร์จกรองตรงหน้าเกือบ40คนไข้นอนล้นวอร์ดเสริมเตียงไปถึงหน้าลิฟต์ภาพหดหูมากแถมเหนื่อยและง่วงเราคนเดียวทั้งสายสตาฟมา10โมงเดินมาถามน้องยังลาไม่เสร็จหรอต้องเร็วกว่านี้นะวินาทีนั้นตัดสินใจเลยดับบี้ขอลาลาก็คือก็เข้าเวรวนน่ะก็อยู่คนเดียวอ่ะก็ตรวจคนไข้ได้แหละแสดงว่าหมอปุยเมฆอยู่คนเดียวแล้วอยู่ทั้งคืนควบกะเลยอ่ะถ้าพูดง่ายๆอยู่ทั้งคืนแล้วเช้ามาต่ออีกก็มาต่ออีกสตาฟก็มาสายมา10โมงไงสตาฟมา10โมงหมายความว่าหมอปุยเมฆเธอก็รับสาการอยู่คนเดียวใช่ถึง10โมงกระทั่งถึง10โมงจากกลางคืนนะเดินมาถามน้องเป็นหมอก็จริงสตาฟอาจไม่ใช่หมอแต่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องด้วยความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยความที่อาวุโสกว่าซีเนียร์กว่าในสังคมแบบไทยๆเขาก็เรียกพี่เล็กน้องกันได้สตาฟมา10โมงเดินมาถามน้องยังเราไม่เสร็จแล้วหมายถึงก็เร็วกว่านี้นะวินาทีนั้นหนูไม่อยู่แล้วดีกว่าลาออกเลยค่ะทนไม่ไหวแล้วคุณหมอปุยเมฆคือจริงๆมันอัดอั้นมาก่อนนะมันไม่ใช่เกิดจากไคลแม็กตรงนั้นนะมันสะสมใช่มันสะสมเจอสถานการณ์แบบซ้ำๆความอีกตอนนึงคุณหมอปุยเมฆเธอก็เหมือนเล่าอธิบายต่อใช่ค่ะคืออธิบายว่าคือเข้าใจว่างานมันเยอะหนักทั้งอินเทิร์นทั้งสตาฟและสตาฟเองก็ไม่ไหวลาออกก็เยอะและมันดูไม่มีทางออกให้กับปัญหานี้เลยโรงพยาบาลไม่มีแนวโน้มจ้างคนเพิ่มลดลงทุกปีบอกกระทรวงลดงบคนทำงานหามหน้าที่กันจนไม่รู้จะหามยังไงเหมือนอยู่เป็นแรงงานทาสไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อธิบายกันนิดหนึ่งแล้วผมก็แปลกใจอัตรากำลังของโรงพยาบาลลดลงทุกปีคำอธิบายของผู้บริหารก็คือกระทรวงลดงบเฮ้ยแล้วเงินของประเทศมันหายไปไหนหมดอ่ะลดงบได้ไงไปลดงบกระทรวงสาธารณสุขได้ไงอ่ะไปลดงบโรงพยาบาลได้ไงนี่ผมก็สงสัยนะทีกระทรวงกลาโหมงบมันเพิ่มทุกปีแปลว่าอะไรเออและยังผูกพันถึงชาติหน้าเลยนะไอ้ที่ซื้อของที่ไปเซ็นที่ไปผูกพันเอาไว้และต้องตั้งงบประมาณมาผ่อนจ่ายไปอีกหลายปีนั่นกลาโหมแต่นี่จ้างคนงบก็ลดทุกปีด้วยนะลดทุกปีบอกกระทรวงลดงบคนทำงานหารหน้าที่หมายความว่าบวกลบคูณหารไม่รู้จะยังไงละบวกลบคูณหารนะคนทำงานก็หารหน้าที่ก็คือมานั่งซอยงานมานั่งซอยจ็อบรับๆกันไปรับๆกันไปจนมันโหลดอ่ะจนกระทั่งคือพูดง่ายๆนะโอเวอร์โหลดอ่ะ
โอเวอร์โหลดอ่ะไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อันนี้คือคำสรุปสุดท้ายความตอนหนึ่งใน Twitter ของหมอปุยเมฆก็ได้โพสต์ภาพของหมอเอกค่ะไปดูภาพของหมอสิครับเหมือนแอบร้องไห้ไม่ไหวภาพที่แบบแอบมีน้ำตาคลอเลยอ่ะเธอก็ไปร้องไห้หน้าคอมพิวเตอร์ใช่อย่างที่บอกไงไม่อยากให้คนไข้ไม่อยากให้คนเห็นแล้วเธอก็โพสต์การโพสต์หรือการทวีตมันเหมือนเป็นการระบายอะไรที่มันอัดอั้นอยู่ในหัวอกนั่นแหละแต่ถ้าเธอไม่ระบายนะคนภายนอกคนอื่นๆก็ไม่รู้ระดับนโยบายก็อาจจะไม่รู้นะการประกาศลาออกให้สังคมได้รับรู้ด้วยผ่านทวิตเตอร์มันก็ได้เกิดคุณูปการบางประการค่ะปรากฏว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมทั้งสังคมหมอพร้อมใจกันออกสะท้อนปัญหาในระบบสาธารณสุขที่มันถึงขั้นวิกฤตแล้วทำให้เรารู้มันเกิดอะไรขึ้นหมออินเทิร์นหมออินเทิร์นก็คือหมอจบใหม่ใช่ลาออกทั้งที่ยังใช้ทุนไม่ครบยอมอ่ะยอมไปหาเงินไปหมุนเงินไปกู้เงินไปยืมเงินเพื่อที่จะมาโปะใช้หนี้ทุนแทนการทำงานชดใช้ทุนค่ะเยอะมากถ้ายอมขนาดนี้แสดงว่าสุดๆว่าไหมแสดงว่ามันสุดแสดงว่าสุดจริงพร้อมใจกันแฉวิกฤตหรือปัญหาของระบบกระทรวงสาธารณสุขยกตัวอย่างเช่น Facebook ที่ชื่อเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลโอ้อันนี้ก็พร้อมใจมาบอกเล่าเรื่องราวเลยสุดยอดต้องอ่านเลยต้องอ่านเลยวันนี้สัมภาษณ์หมอหรือสัมภาษณ์ผู้บริหารกระทรวงมันก็ได้อีกภาพหนึ่งแต่จริงๆต้องอ่านสิ่งที่หมอของคนทำงานนี่แหละเขาขมวดปมเขาสรุปมาให้เราฟังกันและหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลเริ่มด้วยซีรีส์หมอจบใหม่ลาออกมีกระแสหมอจบใหม่ลาออกกันเยอะทั้งก่อนเริ่มงานและหลังใช้ทุนครบ1ปีโดยสรุปงานหนักคุณภาพชีวิตย่ำแย่อธิบายต่อในวงเล็บว่าอยู่เวรเยอะไม่ได้พักผ่อนงานเกินหน้าที่วงเล็บอธิบายว่างานคุณภาพงานบริหารโอเคระบายต่อไปครับสวัสดิการแย่ขยายความว่าบ้านพักเงินออกช้าขยายความว่า3เดือนขึ้นไปหมายถึงทำงาน3เดือนขึ้นไปถึงจะได้เงินเดือนหรอหรือไงข้าราชการมีอย่างนี้ด้วยเหรอเงินออกช้าขนาดนี้เลยเหรอข้าราชการเงินเดือนออกช้าตั้ง3เดือนอะทำงาน3เดือนถึงได้เงินเดือนอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอันนี้ขอมาร์กตัวโตๆแล้วไปถามคนเกี่ยวข้องหน่อยนะตลกนะเขาบอกว่าราชการมั่นคงไม่ใช่เหรอเงินเดือนแน่นอนไม่เกิดอะไรขึ้นจะบรรลัยวอดอย่างไรก็แล้วแต่เงินเดือนจ่ายตรงราชการต้องจ่ายตรงและจ่ายเต็มหมอต้องรอ3เดือนเงินเดือนออกช้า3เดือนแปลว่าอะไรอ่ะมันทัดต่อไปฟังต่อเลยนะค่าตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงแล้วก็บรรทัดนี้สตาฟรุ่นพี่เอาเปรียบคนไข้กดดันความคาดหวังสูงโอเคตรงนี้บริบทใหม่ของสังคมนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบคนไข้และญาติพี่น้องของคนไข้นิยมฟ้องหมอนิยมฟ้องหมอก็รับนะก็ไม่ได้ดั่งใจอ่ะหมอที่มีปัญหาในการทำหน้าที่ก็มีแต่ภาพใหญ่ๆภาพรวมๆไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดปัญหาค่ะถ้าหมอหนึ่งคนต้องรักษาคนไข้ให้ได้วันละ100คนโอ้คุณจะเอาคุณภาพมาจากไหนสุดท้ายถ้าเกิดอะไรขึ้นญาติพี่น้องฟ้องหมอเรียกค่าเสียหายเป็นล้านมันชีวิตมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆเนาะชีวิตมันก็วนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นคนไข้ไปกดดันความคาดหวังสูงไงหมอรุ่นพี่อยู่มากแก่พรรษาเปิดคลินิกส่วนตัวโยนภาระให้กับน้องโยนพละให้กับ น้องๆจบใหม่นี่ไงสตาฟรุ่นพี่เอาเปรียบคนไข้ก็กดดันความหวังสูงไม่เห็นวี่แววความใส่ใจความเปลี่ยนแปลง okay. ไม่เฉพาะหมอแต่รวมถึงหน้าที่อื่นๆในโรงพยาบาลพยาบาลเภสัชเทคนิคการแพทย์และกายภาพ okay. หลายแผนกเป็นหมดต่อเลยนะความต่อไปเวลาที่หมอหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่นจะต้องมีใครสักคนที่บอกว่าทนไม่ไหวก็ลาออกไปคำตอบอยู่ในรูปสุดท้ายนี่ไงลาออกไป1ใน3จากทั้งหมด 2,700 คนออกไป900คนเออ1ใน3จริงๆคุณคาดหวังคุณภาพจากระบบการสาธารณสุขไม่ได้หรอกมันต้องถือเป็นวิกฤตนะ
็นวิกฤตที่สะสมมานานด้วยคุณนายคือสิ่งที่คนในแวดวงหมอเขาระเบิดระเบ้อกันน่าจะเป็นทวิตเตอร์ใช่ค่ะน่าจะเป็นทวิตเตอร์ต่อไปนี้เกี่ยวมาจากสังคมทวิตเตอร์ใช่ค่ะและคนที่เข้ามาระเบิดระเบ้อก็น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับวงการหมอได้แหละอยู่แวดวงในโอเคไปดูข้อความที่หนึ่งครับเซอร์ไพรส์กว่าเดิมคือปีนี้หมอจบใหม่ 2,700 เหลืออยู่ในระบบ 1,800 หายไปเยอะมากก็หายไป900ไงหนึ่งใน3ไงก็หายไป900หมอจบใหม่ 2,700 เหลืออยู่ในระบบ 1,800 แสดงว่าหมอจบใหม่ในระบบมันหายไป900 1ใน3หายไปเยอะมากมากเห็นไหมลาก่อนลาที่ดีก็คือลาออกของจริงเด็กมันออกจริงคุณพี่มันไม่ล้อเล่นระบบสาธารณสุขกำลังจะขาดอากาศหายใจการที่เด็กจบใหม่ตัดสินใจลาออกเลยมันอิมแพคหรือมีผลกระทบมากนะไม่มีตำแหน่งรองรับงานหนักเงินหวยสวัสดิการบุ้งพังเออโอ้โหนี่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 เจ๊ทำไมถนอมหลอดเสียงหน่อยเอาหรอกลัวจะไม่ได้ฟิลเป็นห่วง เอาเลยเอาเลยเต็มที่เต็มที่โอเคข้อความถัดไปครับเคยคิดว่าจะทำงานใช้ทุนให้ครบ3ปีแต่ออกไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนปีเดียวคือขอลามาเรียนต่อเลยชีวิตแย่มากอยู่เวรคนเดียวแบบ32ชั่วโมงเดี๋ยว1วันมี24ชั่วโมงนะอยู่เวร32ชั่วโมงไม่ได้พักตูงงมากว่าผ่านชีวิตแบบนั้นมาได้ยังไงอีก1ความรู้สึกระเบิดระเบ้อผ่านทวิตเตอร์ฟังให้จบนะแล้วฟังต่อใครไม่เข้าใจทำไมหมอลาออกลองจินตนาการว่าไปทำงานบริษัทที่ใช้งานแบบไม่ให้นอนแต่เงินเดือนไม่ออก 5-6 เดือนเอ้าเมื่อสักครู่บอก3เดือนแต่คราวนี้ 5-6 เดือนนี่เขาอย่างนี้ไงทยอยจ่ายทีละเดือน2เดือนใครมันจะอยู่ก่อนล่ะเฮ้ยก็ต้องเปิดละสิเงินเดือนเงินเดือนหมอก็เป็นข้าราชการเขาบอกว่าราชการมั่นคงเงินตรงเวลาแล้วก็เต็มอัตราไม่ใช่หรออันนี้ทยอยจ่ายเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเดือนไม่ออกไหวไหมเนี่ยไหวไหมผมเชื่อว่ามันเป็นปัญหา7ชั่วโคตรนะทำไมไม่แก้รู้ไหมมีปัญหาหมายถึงระดับนโยบายใช่ไหมรู้ไหมมีปัญหาระดับนโยบายในกระทรวงสาธารณสุขค่ะโอเคไม่ว่ากันมาดูต่อไปนี้คือมุมมองในเชิงมุมมองในเชิงโครงสร้างเชิงระบบสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่สะท้อนปัญหาต่อไปนี้เป็นการสะท้อนในเชิงโครงสร้างเชิงระบบค่ะมาจากเพจที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากโรงหมอชวนแลกเปลี่ยนครับนี่คือหัวข้อจั่วหัวที่เขาอยากจะเปิดประเด็นคุยครับอยู่มาตั้งกับเป็นพนักงานของรัฐนพ4พนายแพทย์ระดับ4นะคะเงินเดือนบรรจุ 8,190 บาทค่าเวรกะละ400อยากจะเสนอความเห็นดังนี้จริงๆแล้วปัญหาหมอลาออกเป็นปัญหาเรื้อรังสมัยก่อนยืนพื้นที่แถวๆปีละ600ตอนนั้นหมอจบปีละ200ไอ้ 2,000 ปีละ 2,000 ตอนนั้นหมอจบปีละ 2,000 คนแต่ลาออกประมาณปีละ600ก็เยอะนะ1ใน3ตอนนี้หมอจบปีละ 3,000 ไม่แน่ใจว่าตัวเลขการลาออกมากขนาดไหนการลาออกสมัยก่อนเหตุผลหลักคือใช้ทุนครับออกไปใช้ทุนครบออกไปเรียนหรือทำตามความต้องการแต่ปัจจุบันเหมือนจะออกก่อนใช้ทุนครบออกตั้งแต่ต้นเพิ่มขึ้นจะด้วยเหตุผลของภาระงานค่านิยมความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันใดๆก็แล้วแต่ที่ชัดเจนคือกระทรวงแก้ปัญหายังไม่ตรงจุดมีความรู้สึกว่ากระทรวงแก้โดยให้ผลิตเยอะๆและออกไปก็ยังเหลือเติมเข้ามาระบบวิธีนี้ค่อนข้างป่าเถื่อนอาจจะมีการปรับค่าเวรปรับนู่นนี่นั่นแต่มันไม่มี impact ต่อการตัดสินใจเลยชอบจังเลยที่ชัดเจนคือกระทรวงแก้ปัญหายังไม่ตรงจุด มีความรู้สึกว่ากระทรวงแก้โดยให้ผลิตเยอะๆและออกไปก็ยังเหลือเติมเข้าระบบวิธีนี้ค่อนข้างป่าเถื่อนค่อนข้างป่าเถื่อนโอเคความต่อไปครับอยากชี้ชัดๆแทนว่าปัญหาสำคัญตอนนี้คืออินเทิร์นคนด่านหน้าของรพท.รพส.หมายถึงโรงพยาบาลในชุมชนในต่างจังหวัดนะขาดแคลนอย่าไปเอาภาพรวมจำนวนหมอที่เพิ่มขึ้นมานั่งแถลงว่าทำมาดีแล้วถูกแล้วในรพช.หมายถึงโรงพยาบาลชนบทนะหมอประจำยังไม่ครบแต่ก็ดีกว่าสมัยก่อนมาก
ภาพรวมหมอเฉพาะทางในโรงพยาบาลต่างๆก็ดีขึ้นแต่ทำอย่างไรจะมีคนเต็มใจเป็นด่านหน้าให้สเปเชียลิสต์มาอยู่เวร ER มาออก OPD โรคทั่วไปหาวิธีให้น้องๆไม่ลาออกเพิ่มเงินเพิ่มสวัสดิการเพิ่มแรงจูงใจด้วยวิธีใดๆก็ตา มถ้าพูดถึงตรงนี้นะสายๆวันนี้หมอทวีสินรองปลัดกระทรวงคนใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขจะตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเรื่องหมอขาดแคลนเดี๋ยวจะฟังหมอลาออกอยากจะฟังเหมือนกันว่าจะมีผลอะไรคนในสังคมหมอด้วยกันเขาวิจารณ์ว่ากระทรวงสาธารณสุขของหมอทวีสินแก้ปัญหาหมอขาดแคลนด้วยวิธีที่ป่าเถื่อนหมายถึงรับคนมาเยอะๆเพราะจะได้เหลืออยู่ในระบบเยอะวันนี้หมอทวีสินจะแก้แทนผู้บริหารเจ้านายของตัวเองในกระทรวงอย่างไรจะมีใครไปถามไหมว่าแก้ปัญหาแบบป่าเถื่อนดูข้อความต่อไปต่อเปิดตำแหน่ง GP ในโรงพยาบาลใหญ่ที่ไม่ใช่แพทย์ใช้ทุนปีแรกหาคนไปเรียน EP มาเพิ่มช่วยน้องๆใน ER จัดระบบเวรสเปเชียลิสต์เต็มเวลาไม่ใช่ออนคอลบนตึกดูเฉพาะเคสตัวเองรับหน้าด่านกับน้องหรืออะไรก็แล้วแต่แก้อันนี้ก่อนเลยเสร็จแล้วมองมาที่หมอในระบบส่วนอื่นๆพี่ในระบบน่าจะเข้าใจอย่าลืมวิชาชีพอื่นในโรงพยาบาลด้วยนะครับที่โรงพยาบาลก็ขาดที่ขาดหนักกว่าคือนักรังสีเทคนิคทุกคนทุกหน้าที่ในโรงพยาบาลต้องการดูแลครับอ๋อไม่ใช่แค่หมอนะตำแหน่งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆด้วยพยาบาลก็มีปัญหาใช่เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคก็มีปัญหามีปัญหาทุกสายงานอะเอางี้ดีกว่ามีปัญหาทุกสายงานเข้าใจเลยหมอ1คนต้องดูแลคนไข้วันละ100คนโอ้ยหนักมากดังนั้นคุณภาพจะอย่าถามหาคุณภาพให้มันมากมายนักมีปัญหาขึ้นมาฟ้องหมอสมัยนี้นะผมจึงเข้าใจว่าทำไมถึงจุดหนึ่งหมอยุคนี้โดยเฉพาะหมอใหม่ๆไม่ทนและไปดีกว่าโอเคไปกันที่ชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์ใน Facebook ในเรื่องนี้เช่นกันใช่ค่ะแพทย์ลาออกปัญหาเรื้อรังเชิญระบบที่สาธารณสุขละเลยมานานแพทย์จบใหม่ทำงานหนักมากคือเรื่องจริงวันไหนอยู่เวรคือแทบไม่ได้นอนงานในเวลาราชการก็หนักเพราะแพทย์จบใหม่คือแพทย์ด่านหน้าที่ต้องรับงานทั้งตรวจผู้ป่วยนอกราวผู้ป่วยในตกเย็นจนดึกต้องประจำห้องฉุกเฉินแพทย์ในอดีตเป็นเจเนอเรชันที่ยอมรับการทำงานหนักอดทนเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบมีบ้านหลังใหญ่และดูแลครอบครัวญาติพี่น้องไว้ไม่ไว้ก็ต้องไว้แต่แพทย์ในปัจจุบันเป็นเจเนอเรชันใหม่ต้องการชีวิตเวิร์คไลฟ์บาลานซ์ทำงานเต็มที่แต่ก็มีเวลาพักหรือมีเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวมีอิสระมีความเป็นธรรมแต่ระบบการทำงานแบ่งงานของแพทย์ยังเป็นแบบดั้งเดิมอะไรอะไรก็ตามน้องหมอก่อนน้องๆจึงเหลือทางเลือกไม่มากบ้างก็อึดทึกทนต่อไปบ้างก็ขอย้ายไปโรงพยาบาลที่มีการแผนจัดการที่ดีกว่าบ้างก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อหนีวงจรนี้หรือไม่ก็ลาออกปัญหานี้แก้ได้ต้องใช้พลังใช้เวลาใช้ความมุ่งมั่นทั้งระดับนโยบายและระดับการแผนจัดการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่เรื่องนี้ถูกละเลยมานานวูบไหวเป็นไฟไม่ฟางใครมีข้อเสนอใดๆเชิญแลกเปลี่ยนนี่ควรเป็นวาระแห่งกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้ยาหลายขนาดร่วมกันในการรักษาต้องการการมีส่วนร่วมและต้องการผู้นำที่มุ่งมั่นมาแก้ปัญหา แต่ก่อนอื่นนะอยากจะฟังเหมือนกันว่าหมอทวีสินจะแถลงจะชี้แจงแทนนายตัวเองอย่างไรไอ้เงินไม่ออกอ่ะห้าหกเดือน3เดือนทยอยจ่ายเจ้าหนึ่งก็บอกว่ารอ3เดือนหมออีกคนบอกไม่ใช่ห้าหกเดือนแล้วทยอยออกทยอยจ่ายนะไม่ได้จ่ายทยอยจ่ายทีละเดือน2เดือนนะก้อนนะเออหมายถึงผัดก่อนไงห้าหกเดือนแล้วเอาเดือนที่หนึ่งที่สองไปก่อนปิดท้ายด้วยหมออ้ําดีกว่าค่ะหมออ้ําอิราวัตรน่าจะลาออกจากหมอไปออกไปก่อนแล้วออกไปก่อนแล้วน่าจะลาออกจากหมอไปแล้วล่ะหมออ้ําออกไปก่อนแล้วค่ะหมออ้ําอิรวัตรอาริกิจค่ะก็ออกมาแฉด้านมืดอีกด้านนึงของสังคมหมอใช่ค่ะทำเป็นเพจข้อความนะคะแต่มีเขียนหัวข้างบนว่าและอีกหนึ่งสาเหตุที่หมอลาออกเพราะเก่งกว่าระบบติดแฮชแท็กด้วยนะเก่งกว่าระบบและข้อความต่อไปนี้ค่ะสพ.เจ้านายรับใช้รุ่นพี่อยู่เวรกุรีเงินไม่ดีเท่าไหร่เอกสารไร้ค่านำหน้าคนไข้เข้าหาผู้ใหญ่ต้องได้เลื่อนขั้นทำไม่ได้ตามนี้ไม่ได้ดีตามนั้นลาออกแล้วกันฉันก็มีวิชาใครจะเอาคอมเมนต์
ของหมออ้ำไปถามหมอทวีสินเอาเถอะเดี๋ยวรอดูพักสักครู่แฟร์ฟังคุณหมอทวีสินรอประหลัดกระทรวงพักสักครู่วันนี้คุณพิธาจะยกทีมใหญ่ประกอบด้วยสสสกประกอบด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะ14สกก้าวไกลและอีก32ว่าที่สสว่าที่สสก้าวไกลกทมใช่ค่ะจะบุกไปนั่งคุยกับดร.ชาชาไปจับเข่าคุยกันอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะจับนิตยไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพิธาเก้าไกลชัดชาติผู้ว่ากทมเขามีโอกาสได้เจอกันตามงานก็หลายทีนะค่ะอย่างเช่นล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาร้อนเลยมีการจัดงานสีลุงใช่ไหมครับใช่ค่ะพรายมันไงปรากฏว่าว่าที่นายกพิธากับผู้ว่ากทมชัดชาติก็ไปเจอกันในงานสีลุงใช่สีลุงเอ้าพลายมันไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมวันแห่งความภูมิใจโอเคโอเคโอเคเจอละเห็นยังยืนติดกันเลยอ่ะเจอละเจอคุณพิธาคุณชาชาติเขาก็เจอกันอย่างไม่เป็นทางการตามงานต่างๆก็หลายงานนะอย่างวันที่4ที่เขาเจอกันแต่วันนี้6มิถุนายน2คนนี้เขาจะเจอกันอย่างเป็นทางการค่ะคนนึงสวมหมวกผู้ว่ากทมอีกคนนึงใช้สถานะว่าที่นายกโอเคคุณพิธาจะยกทีมใหญ่ประกอบด้วย32ว่าที่สสกรุงเทพของก้าวไกลและอีก14สกของก้าวไกลจะยกทีมไปนั่งคุยกับผู้ว่าชาติชาติประเด็นก็คือจะทำงานร่วมกันอย่างไรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติถูกต้องบ่ายโมงวันนี้นะเขามีนัดหมายกันที่สาราว่าการกทม.1ค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจแล้วเท่าที่ทราบนะผู้ว่าชาติเนี่ยได้เตรียมประเด็นที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณพิธารวมทั้งสิ้น17วาระด้วยกันเห็นไหมเตรียมข้อมูลเป็นการทำกันบ้านเตรียมข้อมูล17วาระเป็น17วาระว่ากันด้วยเรื่องจะประสานการทำงานบูรณาการเข้าหากันอย่างไรระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกับระดับชาติกับรัฐบาลเช่นค่ะกทม.กับกระทรวงคมนาคมมีอะไรกันอยู่นะตัวอย่างเช่นกทม.กับกระทรวงมหาดไทยตัวอย่างเช่นกทม.กับกระทรวงสาธารณสุขดังนี้เป็นต้นทุกกระทรวงเลยมันมีงานที่เชื่อมโยงกันจะบูรณาการการทำงานเข้าหากันอย่างไรรวมทั้งสิ้น17วาระด้วยกันที่เตรียมไว้นะค่ะเวลาจะพอไหมเนี่ยบ่ายโมงสี่โมงเย็นเนี่ยจะคุยทันไหมจะคุยทันไหมมันเป็นฟอร์แมตมันเป็นแพทเทิร์นสูตรสำเร็จก็คือก็ว่ากันไปเปิดการแสดงกันไปสุดท้ายก็คือตั้งคณะทำงานร่วมมาสังเคราะห์รายละเอียดโอเคไหมในรายละเอียดโอเคไหมมันให้มีจุดเชื่อมต่อ okay ในการที่ประสานกันเรียง okay ร้อยไหมกันประมาณนั้นทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะผมมานั่งคิดนะอะไรถ้าผมเป็นผู้ว่าชาติเนี่ยทำไมสิ่งที่ผมต้องตระหนักก็คือผมจะต้องทำงานร่วมกับ14สก.สก.ก้าวไก่และอีก32สส.ก้าวไก่ค่ะผมอยู่ในวงล้อมของก้าวไก่ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติก็มาเกือบหมดแล้วสส.เกือบหมดกทม.ขาดอยู่คนเดียวสส.กทม.มีอยู่33ก้าวไก่กว่าไป32ก็เกือบหมดอ่ะสก.มีตามจำนวนเขตหรือเปล่าใช่ไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ล่ะเขาก็คว้าไป14เขตค่ะสก.ก้าวไกลก็คว้าไป14เขตดังนั้นหมายความว่าผู้ว่าชาติในการทำงานจะต้องทำงานร่วมกับทั้งสก.และสส.ของก้าวไกลในการสอดประสานหรือบูรณาการกับก้าวไกลมันมีทั้งงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติใช่มันต้องประสานเชื่อมโยงกันถ้าใช้อีกคำหนึ่งเป็นสับจิโกที่เขาพูดกันชัดชาติในวงล้อมก้าวไกลชัดชาติในวงล้อมก้าวไกลก็มองได้แต่อย่าไปคิดเยอะชัดชาติในวงล้อมก้าวไกลน่าสนใจนะค่ะผมฉุกคิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะผมไปเห็นหนึ่งรูปธรรมเกิดอะไรขึ้นคะข่าวเงียบมากเลยแต่หน้าขีดเส้นใต้งั้นเราร้องตะโกนเลยสก.ของก้าวไกลเขตยานนาวาสก.ยานนาวาสังกัดพรรคก้าวไกลค่ะ
คุณพุทธิพัฒน์ธัญญาธรรมอานนท์สกพุทธิพัฒน์แห่งก้าวไกลได้ทำหนังสือถึงปลัดกทมและทำหนังสือถึงประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมใช่ค่ะสาระของหนังสือทั้งสองฉบับสาระเดียวกันขอหารือเรื่องที่จะย้ายข้าราชการสำนักงานเขตยานนาวารวมทั้งสิ้นในคราวเดียว4คน4คนพูดง่ายๆทำสื่อถึงปลัดทำสื่อถึงประธานที่ปรึกษาชาติขอเด้งเจ้าที่เขต4คนรวดแต่ในข่าวไม่ได้บอกชัดเจนว่าระดับไหนไล่ตั้งแต่ผอ.เขตลงมาหรือเปล่าขนาดนั้นเลยเหรอไม่ทราบไงน่าจะไม่ใช่นะไม่ทราบไงขอย้ายข้าราชการน่ะพอขอคอนเฟิร์มเข้าไปนี่ก็ต่อสายไม่ถึงตัวกันสักทีนึงเข้าใจว่าคุณต่อศักดิ์นะคะช่วยมงคลประธานที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยกำลังตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของประเด็นที่มาของการที่มีการสั่งย้ายในครั้งนี้เดี๋ยวเราพยายามต่อสายคุยอยากรู้อยากรู้เรื่องอะไรกันใช่เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเดี๋ยวเรื่องอะไรกันต้องคุยกับที่ปรึกษาเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลทำไมสก.ก้าวไกลจึงทำหนังสือขอให้เด้งเจ้าที่เขต4คนรวดเคยเจอไหมแบบเนี้ยเป็นสก.ทำหนังสือเนี่ยขอให้ย้ายข้าราชการเคยเจอไหมในอดีตมีใช่ไหมมีทั้งด้วยวาจาและมีทั้งที่เป็นลายลักษณ์แต่ด้วยความเคารพถ้าเป็นการเมืองใหม่ในสไตล์ก้าวไกลแล้วทำอย่างนี้มันน่าขีดเส้นใต้ใช่แล้วอยากจะไปดูไส้ในด้วยอยากเห็นเส้นไส้ในเดี๋ยวจะขอไปหาให้มันมาจากเรื่องอะไรใช่ปมประเด็นตรงไหนยังไงถึงขั้นต้องทำหนังสือเสนอแนะให้มีการย้ายข้าราชการ4คนแล้วเขตยานนาวาเขตอื่นมีปัญหาแบบนี้ไหมผมว่ามีใช่ไหมผมว่ามีเดี๋ยวขอไปดูไส้ในก่อนเพียงแค่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือเพียงแค่อาจจะพูดด้วยวาจาแต่ปัญหาผมอยากรู้จริงๆนะทำถึงปลัดแล้วก็ทำถึงประธานที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ย4คนที่เสนอให้ย้ายเนี่ยระดับไหนอยากรู้จริงๆระดับไหนอยากรู้ปมปัญหามาจากเรื่องอะไรและมันเรื่องอะไรกันใช่น่าสนใจผมจึงบอกไงต้องเข้าใจนะคนทำงานสังกัดพรรคก้าวไกลวันนี้หัวใจผ่องโตชนะเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นทั้งระดับชาติมาได้ถึงขนาดนี้โอ้ทำงานเต็มที่มันมีความพึกเขิมทำเต็มที่ทำทุกเรื่องไอ้ความเต็มที่ มันมาคู่กับความพึกเขิมความห้าวหาญเข้าใจไหมนั่นแหละมันมาพร้อมกับความห้าวหาญผู้ว่ารับมือให้ได้ผู้ว่าชาติชาติต้องรับมือให้ได้รับมือให้ทันย้ำนะขณะนี้ผู้ว่าชาติชาติอยู่ในดงก้าวไกลนะระดับท้องถิ่นก้าวไกลก็ปิดล้อมไปทุกด้านระดับชาติก้าวไกลก็ปิดล้อมไปทุกด้านผมมีโอกาสได้คุยกับสก.เขตของเตยคุณต่ายสก.ต่ายสก.ต่ายเป็นไงผมถามถึงการขับเคลื่อนงานของสก.จากพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไรสก.ต่ายเล่าว่าไงเขาออกปากชมนะอ้าวเหรอเพราะเขาอยู่ในเขาชมว่าเขาอยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันไงเขาเล่าว่าไงเขาก็สก.ด้วยกันไงคือสก.ต่ายเขาออกปากชมสก.ก้าวไกลหมายถึงสก.ที่มาจากพรรคก้าวไกลอ่ะถูกต้องว่าแกบอกว่าภาพโดยรวมๆน้องๆแอคทีฟมากโอ้ทำการแอคทีฟภาพรวมๆน้องๆแอคทีฟมากนี่ระดับสก.เองนะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆมาเสนอในที่ประชุมสภากทมอยู่เรื่อยๆอ๋อไอเดียมันเร้าใจใช่ไหมมีไอเดียใหม่ๆมันเร้าใจอยากจะบอกพี่เพื่อนน้องในกลุ่มสก.ก้าวไกลเฮียต่ายของเตยเขาชมนะโอ้แสดงว่าผลงานเข้าตาเฮียต่ายแต่เฮียต่ายแกโอเคแกก็ยอมรับใช่ไหมแกก็ยอมรับโอเคพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่ภูเก็ตเรื่องของเรื่องเมื่อวานเราสัมภาษณ์ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาค3ใช่ค่ะในฐานะที่เป็นผอ.สอนชนภาค3ด้วยค่ะเมื่อวานท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาค3อธิบายอย่างละเอียดหลุดมาคำหนึ่งว่าปัญหามวลชนแถวๆป่าบางขนุนอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตพี่ๆฐานเรือเขาไปประชุมชาวบ้านเขาเคลียร์กันจบพูดกันรู้เรื่องแล้วแต่กลับออกมาว่าที่สสเพื่อก้าวไกลนี่แหละไปปั่นให้มันยุ่งภูเก็ตไปปั่นให้มันยุ่งก็ต้องไปถามสิไปปั่นอะไรเขายุ่งพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปถามว่าที่สสเขต3ภูเก็ตพักก้าวไกลคุณไปยุ่งอะไรไปปั่นให้ยุ่งไหมพี่ฐานเรือเขาบอกว่าทำให้ยุ่งเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อเรื่องนี้พักสักครู่ค่ะเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ที่อำเภอถลางภูเก็ตมีป่าสงวนอยู่ป่าหนึ่ง
เรียกกันว่าป่าบางขนุนที่จริงแทบจะไม่เหลือสภาพป่าแล้วล่ะมีชาวบ้านเข้าไปทำกินกันเยอะแยะเมื่อยังเป็นป่าสงวนตามกฎหมายแล้วมีชาวบ้านเข้าไปทำกินจึงเกิดการประทะเกิดการประทะกันระหว่างกรมป่าไม้กับชาวบ้านประทะกันมา7ชั่วโคตร7ชั่วโคตรอยู่ๆมีนาคม2566 1มีนากรมป่าไม้ค่ะยกป่าบางขนุน 3,763 ไร่ให้กับกองทัพเรือภาค3ให้กองทัพเรือภาค3รับปะรับไปใช้ในการก่อสร้างศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่22รวมไปถึงใช้ในการก่อสร้างกองพันสารวัตรทหารเรือที่4ว่ากันที่จริงทหารเรือเขาจะใช้แค่500ไร่นี่ให้เขาหมดเลยกรมป่าไม้ยก 3,700 กว่า 3,763 ไร่เอาไปหมดเลยใช้จริง500ที่เหลือจะใช้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติใช่เมื่อวานนี้ได้ฟังท่านอธิบายแล้วนะคะซึ่งชัดเจนคือทุกคนก็อ่านออกกรมป่าไม้เนี่ยลูกเล่นจะขี้เกียจปะทะกับชาวบ้านพี่ๆฐานเรือไปปะทะกับชาวบ้านเพราะว่าตัวเองปะทะมานานแล้วเมื่อวานเราก็คุยกับท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ไปแล้วนะท่านก็แจกอธิบายความตอนหนึ่งท่านก็บอกว่าพลเรือโทอภากรท่านก็บอกว่าได้เรียกประชุมชาวบ้านเคลียร์หมดนะเคลียร์จบทำความเข้าใจกันแล้วใช่แต่พอออกจากที่คุยหลังวุ่นเพราะมีว่าที่สสก้าวไกลเข้าไปยุ่งคนนี้แหละทิติกันทิติพฤติกุลเนี่ยแหละว่าที่สสภูเก็ตเขต3ต่อสายไปที่ทิติกันเลยค่ะเราไปคุยกับว่าที่สสทิติกันกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะคุณทิติกันฮะสวัสดีครับพี่ๆฐานเรือเขาบอกว่าคุณทิติกันไปทำให้เขายุ่งเขาเคลียร์ชาวบ้านจบแล้วเออเขาคุยกันจบเรียบร้อยแล้วเขาคุยกันจบแล้วชาวบ้านรู้เรื่องแล้วจบแล้วคอยหลังพอคุณทิติกันคุณทิติกันไปโผล่ยุ่งขึ้นมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นคะเอาในมุมฝั่งนี้บ้างสิก็ขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนะครับว่าช่วงหาเสียงนะครับพอดีผมก็เดินแจกโบชัวร์แนะนำตัวอยู่ก็ไปเจอกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาจับกลุ่มกันแล้วก็เข้าไปถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้จะมีทางทหารเรือภาค3นะครับครับได้พื้นที่จากกรมป่าไม้แล้วเนี่ย 3,763 ไร่ครับเพื่อสร้างกองพันต่อสู้อากาศยานนะครับทั้งนี้พอในชุมชนก็เลยเกิดความระแวงขึ้นทั้งหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าผู้ที่มีที่ดินทำกินอยู่ข้างบนป่านั้นแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวครับอย่างพวกพี่แท็กซี่พี่รถตู้กังวลว่าเออมีถ้ามาสร้างกองพันบริเวณใกล้กับสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับครับมันจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวได้ครับก็เลยพอหลังจากนั้นทางทหารเรือภาค3ก็ได้จัดประชุมกันที่อำเภอถลางครับโดยมีเสนาธิการทหารเรือภาค3เนี่ยครับครับเข้าไปทำความเข้าใจกับทางชาวบ้านครับแต่ณวันนั้นเนี่ยทางทัพเรือก็ให้คำมั่นสัญญาว่าก็อนุญาตให้ทางชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปเก็บผลอาสินได้อยู่อืมค่ะครับแต่พอต่อมาเนี่ยเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีการเรียกประชุมโดยพลเรือโทอภากรนะครับครับที่ประชุมอีกทีประชุมอีกทีที่ทัพเรือภาค3ค่ะก็เชิญแต่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าจะล้อมรั้วภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เชิญเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการครับกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เชิญชาวบ้านไม่เชิญชาวบ้านครับต้นเดือนพฤษภาครับเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เรียกไปสั่งนายอำเภอก็เรียกไปบอกจะล้อมรั้วแล้วนะช่วยเคลียร์ชาวบ้านให้หน่อยว่างั้นเถอะครับหมายถึงให้เคลียร์ชาวบ้านออกใช่ไหมที่สั่งการประชุมครั้งนั้นหรือยังไงเขาจะแจ้งว่าให้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพราะว่าทางทหารเรือเนี่ยต้องดำเนินการล้อมรั้ว 3,700 กว่าไร่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ3,700 กว่าไร่ล้อมรั้วให้เสร็จภายในเดือนเดียวใช่ครับโอ้ซึ่งพอชาวบ้านได้ทราบข่าวดังนั้นก็เลยเกิดความกังวลขึ้นมาใหม่ไงครับเพราะว่าวันที่อำเภอถลางกับที่ทัพเรือภาค3เนี่ยข้อมูลเริ่มไม่ตรงกันโอ้ข้อมูลไม่ตรงกันตรงนี้นี่เองใช่ครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็สร้างความไม่สบายใจต่อชาวบ้านในพื้นที่โอ้เข้าใจแล้วครั้งนี้พอวันที่อำเภอถลางนะครับทางเสนาธิการเนี่ยท่านก็ได้แจ้งว่าได้ขอพื้นที่ใช้ประมาณ500ไร่แต่ว่าตามเอกสารหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะขอจริงก็คือ 3,763 ไร่ซึ่งมันก็เยอะมาก
สำหรับในมุมของชาวบ้านนะครับประมาณสนามกอล์ฟ2สนามได้ครับ 3,700 กว่าไร่สนามกอล์ฟ2สนามเลยใช่ครับทีนี้ผมก็สงสัยนิดนึงนะเขาบอกว่าเขาใช้จริง500เมื่อวานเนี่ยพลเรือโทอภากรก็ยอมรับในรายการว่าคำขอไปทั้งหมดแหละใช้จริงๆ500แต่ไอ้ที่เหลือน่ะจะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าฟังแล้วมีเหตุผลไหมฟังขึ้นไหมเขาจะฟื้นฟูป่าไงเอาจริงๆเราจะมีกรมป่าไม้อยู่แล้วนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเรามีเจ้ากระทรวงที่มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาป่าอยู่แล้วแล้วก็ภารกิจหลักของทางทหารเรือเนี่ยคือการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ทางชายฝั่งทะเลครับดังนั้นเนี่ยการให้ทหารเรือมาช่วยดูแลรักษาป่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างผิดภารกิจเป็นการแบบโยนงานให้ทางทหารเรือเพิ่มมากขึ้นนะครับครับครับเมื่อวานพลเรือโทอภากรออกตัวแทนกรมป่าไม้ครับบอกว่ากรมป่าไม้กำลังคนไม่พอเมื่อกำลังคนไม่พอแต่มีภารกิจเยอะแยะตรงไหนพึ่งพิงทหารได้ก็ใช้บริการพี่ๆทหารเรือฟังได้ไหมฟังไม่ขึ้นครับฟังไม่ขึ้นถ้าจำนวนเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ไม่เพียงพอเนี่ยก็ควรจะทำการหมายถึงว่ารับสมัครเพิ่มนะครับเพราะว่าในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาก็มีคนตกงานอย่างเยอะครับเปิดรับสมัครเปิดสอบเข้ามาเพิ่มได้นะครับโอเคหรือวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็ให้ทางชุมชนเนี่ยทางชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยครับเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะชาวบ้านเองเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยปกป้องรักษาป่าได้ดีที่สุดครับโอเคทีนี้ผมสงสัยนิดหนึ่งนะถ้าเขาจะล้อมรั้วและให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนาหมายความว่าไอ้ที่เคยรับปากไอ้ที่เคยบอกกับชาวบ้านว่าจะให้ชาวบ้านขึ้นไปทำกินได้อยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แล้วสิมันก็ต้องออกจากพื้นที่ใช่ไหมถ้าจะล้อมรั้วแบบนี้ครับก็ให้ชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในพื้นที่ครับไปทำการแจ้งรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนพิกัดตรงไหนแต่ในข้อเท็จจริงมีชาวบ้านจำนวนมากเหมือนกันที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศป่าตอนปี2507แล้วก็ทำกินมาก็คือปลูกสวนยางปลูกผักเหนียงไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆแล้วก็ทำมาหากินอยู่ข้างบนอยู่ก่อนประกาศป่าสงวนว่างั้นเถอะแต่ไม่มีเอกสารโอเคใช่ไหมคะแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่ครับถูกต้องครับเยอะไหมคะเรื่องนี้จะจบไงเนี่ยเรื่องนี้จะจบไงเนี่ยก็แนวทางข้อเสนอของผมนะครับก็อยากให้ทางทัพเรือภาค3เนี่ยทบทวนแล้วก็อย่างน้อยทำประชาธิจารณ์ในพื้นที่และอย่างน้อยมีแบบเสนอครับว่าที่จะสร้างกองพันเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะออกมาเนี่ยรูปแบบไหนมีความแบบน่าตกใจสำหรับนักท่องเที่ยวไหมสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับในการตัดสินใจใช้พื้นที่ป่าแปลงนี้ไปด้วยกันนะครับครับครับเอ๊ะพูดถึงเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวหมายความว่าป่าบางขนุนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหรอฮะปัจจุบันไม่ใช่ครับแต่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ตครับอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ตใช่ครับแล้วพอคำที่เขาใช้ว่าเป็นกองพันต่อสู้อากาศยานเนี่ยชาวบ้านบางคนเขาก็ไปหาภาพใน Google ก็จะเป็นแบบประมาณว่าปืนใหญ่ยิงเครื่องบินยิงอากาศยานอ๋อกลัวกระทบการท่องเที่ยวผมก็เลยกังวลว่าเอ้ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันจะทำให้เป็นจุดของที่ถ้าเกิดจะโจมตีได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเลยกลัวจะกระทบกับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวเพราะใกล้สนามบินใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดที่ว่าทางทัพเรือภาค3จะใช้พื้นที่เนี่ยทุกคนไม่ได้เห็นเลยว่าหน้าตาจะออกมาเป็นรูปแบบไหนโอเคโอเคเห็นบอกว่ากองทัพเรือเขามีฐานทัพอยู่ตรงทัพละมุท้ายเหมืองพังงามันไกลกันสักเท่าไหร่ครับก็ไม่ไกลกันมากครับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตนะครับตามที่พลเรือโทอภากรได้อ้างว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับแล้วคือการที่มีกำลังพลเพิ่มขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถ้าหมายถึงว่าถ้าสืบโจมตีเราทางอากาศจริงเนี่ยกองจำนวนกำลังพลที่มีจำนวนมากมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อยู่แล้ว okay. เพราะฉะนั้นคือการที่มีกองกำลังใกล้เคียงแล้วมาสมทบเนี่ย okay. ในเชิงเนี่ยมัน okay. มองอาจจะเหมาะสมกว่า okay. okay. ทานทัพเรือที่ทัพละมุมันห่างจากภูเก็ตห่างจากสนามบินก็ได้ห่างออกไปสักกี่กิโลหรือขับรถสักกี่ชั่วโมงฮะขับรถประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงครับอยู่ประมาณท้ายเหมืองครับมันก็น่าจะประมาณสัก80โลนะครับประมาณนั้นได้ไหมก็ประมาณ160กิโลนะครับเหรอครับประมาณนั้น100-200โลครับตรงนั้นเขายังมีที่เหลือใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
ก็มีที่บางส่วนไปทำสนามกอล์ฟ18หลุมด้วยครับสนามกอล์ฟ18หลุม18หลุมเลยเหรอแล้วก็มีต่างชาติเข้าไปตีกอล์ฟอยู่เป็นประจำด้วยครับมันกลายเป็นธุรกิจของฐานเรือเขาใช่ไหมล่ะ อันนั้นก็ครับทำไมครับเรากังวลว่าเขาจะเอาป่าบางขนุนไปทำสนามกอล์ฟด้วยหรือเปล่าคะชาวบ้านเขากังวลตรงนั้นเลยป่ะคะจะเป็นแบบแสมสารหรือเปล่าเป็นทำรีสอร์ทหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นซีวิวครับอยู่บนเขาเลยอ๋อเป็นซีวิวด้วยอ๋อครับครับป่าบางขนุนทำเลของมันอยู่บนเขาที่ติดทะเลใช่ไหมซีวิวมองเห็นทะเลมีวิวทะเลแต่ว่าซีวิวเห็นวิวทะเลครับโอ้ครับเกรงว่าจะถูกแปลงสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นธุรกิจของพี่ฐานเรือแถวเหมือนแถวแสมสารว่างั้นเถอะครับครับแล้วถ้าพี่ฐานเรือเขาตีเนียนเขาทำเฉยคุณทิตินันคุณทิติการจะเคลื่อนไหวต่ออย่างไรจะขับเคลื่อนอย่างไรก็คงถ้าหลังที่เราจะตั้งรัฐบาลได้สภาเปิดเนี่ยก็คงยื่นหนังสือกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้อย่างน้อยทบทวน okay. มาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าทางทหารเรือมีโปรเจกต์ที่ดีจริงเนี่ยผมเชื่อว่าทางทหารเรือก็จะได้ใช้พื้นที่อย่างสง่าผ่าเผยครับโอเคขอบคุณมากครับคุณทิติการขอบคุณนะคะเดี๋ยวข้อมูลนิดนึงครับพอดีเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เรียกเนี่ยทางแม่ทัพเรือภาค3ครับเรือโทอภากรพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วอ๋อครับตอนนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะยุติการล้อมรั้วไปก่อนโอ้ข่าวดีเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนผู้ว่าภูเก็ตเรียกพลเรือโทอภากรไปคุยไปเคลียร์ให้เบรกเรื่องล้อมรั้วเอาไว้ก่อนถูกมั้ยหยุดไปก่อนหยุดไว้ก่อนครับแล้วยังไงต่อแล้วขอมีการพูดจากันก็ล้อมรั้วแต่ว่าก็คือจะทำการสำรวจแนวที่ดินไปพลางช่วงนี้อ๋อระหว่างนี้ก็สำรวจแนวที่ดินใครมีเอกสารก็มายื่นมาชี้แจงทำข้อมูลไปก่อนใช่ไหมคะแต่ยังไม่ดำเนินการร้อมรั้วใดๆข่าวดีข่าวดีโอเคโอเคขอบพระคุณนะคะคุณทิติการค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าที่ส.ส.ภูเก็ตเขต3ก้าวไกลค่ะประเทศไทยนะมันขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าเสียงโวยตะโกนประเทศไทยเนี่ยชอบให้ตะโกนถ้าไม่ตะโกนไม่ได้ถ้าไม่ตะโกนไม่ทบทวนอ่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ